จ้าภาพรับเสด็จรถจะจอดด้านหน้าแล้วก็มีราชบัตรมาท่านเข้าเสด็จเข้าศาลาแล้วก็ประทับพระเก้าอี้นะคะแล้วท่านเสด็จขึ้นเมนทรงทอดพระผ้าไตรสิบไตรสิบไตรนี่เป็นของพระเจ้าอยู่หัว5เป็นของสมเด็จพระนางเจ้า5นะคะนิมนต์พระจะให้ทางหนูนิมนต์หรือว่าทางเจ้าภาพขอนิมนต์เองค่ะท่านนิมนต์เองวัดนิมนต์นะคะขอเป็นพัดยศทั้งหมดนะคะเมื่อประมาณนี้ผมขอตั้งมาแล้วนะพวกนี้ได้ประชาชนไปสุภรัตน์เขาบอกว่าใช้พัดยศ5แล้วก็พัดรอง5นี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะขอพัดยศทั้งหมดนะคะค่ะเอาตามหนูนะคะท่านทอดพระไตรเสร็จแล้วท่านพระบังสกุลเรียบร้อยพระลงจากเมรุนะคะท่านก็จะจุดไฟพระราชทานเลยตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังประโคมนะคะแล้วก็ท่านก็วางดอกไม้จันทร์ส่งพระองค์และท่านเสด็จลงมาประทับที่เดิมตอนนี้เราจะให้ข้าราชการหรือคนที่นั่งเฝ้าตรงหน้าศาลาที่ประทับนะคะขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ก่อนแล้วก็พระที่หลังเนื่องจากว่างานประสบเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนต้องขึ้นก่อนพระนะคะพระต้องทีหลังนะคะเป็นระเบียบของหลวงค่ะแล้วก็พอแขกหมดท่านก็จะเสด็จกลับวันนี้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ชุกนะคะส่วนห้องสงฆ์เนี่ยทางจะจัดมาให้จะจอดตรงเต็นท์สีเขียวนี้นะคะห้องสงฆ์หนูขอตำรวจหญิง2นายนะคะเฝ้าห้องสงฆ์แอน้ำของทางวัดโสมนะคะจะจัดมานะคะ10ตัวนะคะเดี๋ยวคุณชุมชวงจะบอกเรื่องค่าเข้าของเครื่องใช้ที่จะนำมาวันนั้นนะคะท่านเจ้าภาพและเข้าร่วมคุณเข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมพิเดชแท้พระจันทร์จากงานประหลาดของพระราชพิธีนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่จะไม่ได้ยินเลยว่ามีสิ่งของเครื่องใช้ในการรับเสด็จนะครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับก็ทางพระองค์ท่านจะรถไม่นั่งจะจอดด้านนอกนะครับพระองค์ท่านจะประทับขวามานะครับประทับขวามาการลงรถไม่นั่งทางด้านขวานะครับจะมีราชบัตรจากรถไม่นั่งศาลาถึงหน้าเมนนะครับอันนี้ทางสำนักพระราชวังจัดเตรียมมานะครับทางเจ้าภาพก็จัดเจ้าภาพไปรับเสด็จที่วัดที่นั่นนะครับแล้วก็ที่ลานพระองค์ท่านจะประทับที่ลานด้านหน้านี้นะครับกรมจะมีกรมของทางสำนักพระราชวังจัดมาให้นะครับพร้อมทั้งแท่นที่ประทับพระเก้าอี้ที่ประทับนะครับทางสำนักพระราชวังจัดเตรียมให้นะครับพร้อมทั้งกรมราชบัตรจากที่ประทับเมนนะครับทางบันไดเมนนะครับกรมที่หน้าศพขอรบกวนทางเจ้าภาพจัดเตรียมเหล็กขัดตามขั้นบันไดยาว1เมตรนะครับเหล็กขัดนะครับเป็นเหล็กขัดเดี๋ยวขออนุญาตทางจะท่านให้เลยเดี๋ยวท่านทางไปแล้วก็จะเคยปฏิบัติมาก็จะทราบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ถนนเหล็กขัดพร้อมทั้งโต๊ะวางไฟพระราชทานนะครับโต๊ะวางพระไตรนะครับซึ่งคุณประภาพันธ์แจ้งว่าประมาณได้10ไตรนะครับได้10ไตรนะครับวางพร้อมทั้งภาพคุมเรียบร้อยนะครับโต๊ะวางดอกไม้จันทร์ทางขึ้นกรณีแขกที่ยังไม่ได้รับดอกไม้จันทร์นะครับทางขึ้นทั้งสองฝั่งแขกจะขึ้นฝั่งข้าง2ข้างนะครับลงด้านหน้าครับแขกลงด้านหน้าแล้วก็ห้องนี้ขอเป็นที่จัดโต๊ะสำหรับพระสุธารถท่านเท่านั้นนะครับได้พี่นะเท่านั้นนะครับไม่ให้แขกนั่งนะครับขอเป็นโต๊ะสำหรับจากพระสุธารถถวายองค์ท่านเท่านั้นนะครับห้องนี้แหละครับในศาลานี้นะครับขอสนับสนุนนั่งเก้าอี้นะครับทราบว่าแขกมา1,000ใช่ไหมหรือประมาณเท่าไหร่ครับคือการที่แจกเป็น2,000ใบ2,000ใบนะครับ2,000ใบจะไม่ทราบว่าถ้าก็เราคิดกัน 50% นะครับท่านรองผมครับ
จะมีกางเต็นท์นะท่านเมียนนะครับสองฝั่งทางฝ่ายทหารก็จะกางเต็นท์นะฮะทางพร้อมทางหลวงพ่อนะครับทีนี้ทางเจ้าภาพต้องจัดเตรียมเก้าอี้เองนะครับจุดนั้นนะครับโดยตั้งปักร่างคณะเข้าหากันนะครับด้านหลังที่ประทับนะครับตั้งตามพระองค์ท่านนะตัวพระองค์ท่านจะหันหน้าไปทางเมนนะครับก็ตั้งฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งด้านข้างได้นะครับก็ถ้าดูความสูงและถ้าด้านข้างด้วยประมาณ2ข้างได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะมาขอรบกวนเจ้าภาพต้องหาจัดหาเองนะครับเก้าอี้นะครับขออนุญาตในส่วนเก้าอี้นะฮะทางกรรมฐานความระบบนะจะดำเนินการจัดเตรียมให้นะครับทั้งหมดแล้วก็เต็มทางวัดแขกผู้ใหญ่พร้อมกับพระองค์ท่านตรงนี้จะได้ไหมถ้าได้อาตมาว่ามันจะดีเพราะเป็นห้องแอร์แล้วห้องน้ำมันจะดีนี่แหละสมาเสนอนะทุกคนถ้ามันเป็นไปได้เพราะว่าแขกผู้ใหญ่จะมานานใช่ไหมถ้านั่งในห้องแอร์มันก็จะสบายมีความรู้สึกของอาตมานะเพียงแต่ว่าคุณยมบังคับมาแล้วว่าจะพอจะได้ไหมแต่ถ้านั่งเนี่ยตรงนี้เลยมองไม่ต้องมองเลยจบครับผมครับผมแล้วก็ในห้องนี้เป็นห้องแอร์ผู้ใหญ่ครับพี่เด็กครับบางท่านมานานจะได้สบายในตำแหน่งนั้นนะครับครับผมเวลาหนูจัดงานนี้นะคะหนูดูพระองค์ท่านเป็นหลักค่ะหนูไม่ได้ดูแขกเป็นหลักนะคะแต่ค่ะเดี๋ยวจะรู้สึกจากครับน้ำมันเยอะมากเย็นต้องควรเนี่ยแล้วก็เวลาท่านนั่งจัดคนต้องการชมพระบารมีเราก็จะให้นั่งให้มากเพราะท่านนั่งก็คงไม่ได้แล้วค่ะจะครึ่งชั่วโมงนะคะเวลามาแล้วแขกจะได้เห็นทั่วกันว่าท่านเป็นแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับอยู่ในห้องนะคะเวลาเปิดประตูก็เปิดได้แค่สองบานเล็กเท่านั้นเองนะคะได้ครับผมด้านนอกดีกว่าครับเพราะว่าจะมีการเฝ้าแขกก็จะได้ดูด้านนอกก็จะเห็นเจ้าภาพข้างเฝ้าอยู่ด้านนอกถ้าด้านในนี่เป็นการปิดเลยครับขออนุญาตเลยเป็นครอบครัวข้างนอกครับผมครับผมจะมีแอร์ของกองทัพบกก็ช่วยอยู่แล้วครับแอร์จากเครื่องที่ติดตัวแอร์เครื่องที่มาช่วยอยู่แล้วเพราะว่าพร้อมทั้งติดพัดลมอะไรได้เลยครับด้านนอกครับครับใช่ครับถูกต้องครับครับผมเป็นการเข้าเฝ้านะครับครับหนูอยากจะทราบว่าเจ้าภาพจะเข้าเฝ้ากี่ท่านคะทำไมนะครับเจ้าภาพเข้ากี่ท่านคะเข้าเฝ้าใช่ไหมคะก็คงจะเป็นลูกหลานลูกอะค่ะคงจะเป็นลูกประมาณทั้งหมดเลย11คนนามการก็ลูก11คนจะได้หรือเปล่าคะได้ค่ะรายชื่อมีอยู่ในการ์ดเลยค่ะได้ค่ะค่ะแล้วก็มีของถวายมีหนังสือแจกในการหรือว่ามีอะไรถวายไหมคะมีครับเป็นพระที่เป็นพระแล้วก็มีซีดีจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทั้งเครื่องแล้วก็แผ่นซีดีส่วนคอจะใส่ถุงสีเหลืองทองค่ะจัดได้หลายอย่างหลายพันเยอะไม่ค่าขนาดไหนครับไม่ค่าเป็นแผ่นลบได้นะคะซีเดียวไม่ค่าได้หลายพันอาจจะแค่ได้หลายชุดก็ได้หลายชุดเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแผ่นซีดีใส่ซองผ้าแก้วสีเหลืองในนั้นจะเป็นแผ่นซีดีสวดมนต์แล้วก็เป็นพัดเครื่องใส่ไปด้วยค่ะแผ่นซีดีสวดมนต์เกี่ยวกับแม่ที่เข้าไปไปในระแวกที่ระแวกที่กับที่แผ่นที่เข้าไปก็มีหนังสือที่แจกในงานนี้ด้วยค่ะไม่ได้ค่ะไม่มีไม่ทันไม่เป็นไรทีดีทำเป็นซีดีเราใส่พาน
ท่านรัฐธรรมนูญนะคะทุกมาและถวายท่านเดี๋ยววันนั้นพี่จะมาแต่เช้าเอามาให้คุณคุณจะมาไหมคะดูว่าต้องปลูกโพหรือว่าต้องทำยังไงได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้กำกับท่านก็ออนร่วมด้วยนะคะแล้วก็จะมีสัตยบาลมาตรวจทำงานนะคะมีท่านใดคุณใดจะติดต่อคุณได้ไหมครับในการรับเสด็จดอกไม้จันทร์ที่เดือนเจ้าภาพเตรียมนะครับดอกไม้จันทร์สำหรับพระองค์ท่านเอาของของได้วางจัดมาเองนะคะนะคะขอโทษนะคะเราโต๊ะสำหรับวางดอกไม้จันทร์ทางทหารจัดมาใช่ไหมคะติดกันไม่ได้ครับขออนุญาตท่านสวัสดิ์เจริญนิดนึงครับสำหรับทุกท่านจะเสด็จเข้าประตูงานนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขออนุญาตให้ท่านวิ่งขวาเลยครับขอท้ายศาลานี้เลยได้ไหมครับเพราะรถที่นั่งจะไม่ผ่านมาด้านหน้าที่นะครับครับผมครับผมทีของพี่เลยนะจัดเจ้าที่ที่จุดด้วยนะครับที่จุดพระองค์ท่านจะประทับขวานะครับพอเสร็จแล้วนี่รถในขบวนรถในขบวนทั้งหมดก็จะต่อจากเส้นทางที่รถนำเข้านะครับรถนำก็จะวิ่งออกมาข้างตลาดนะครับข้างตลาดนะครับผมจากด้านหลังทีนี้ตอนนั้นจะมีแดดร้อนหรือเปล่าอาจารย์จะมีแดดร้อนอยู่ไหมครับร้อนไหมดีนะขออนุญาตรถข้างหน้าก็จะจอดต่อด้านหลังพอใกล้ๆเวลาจะต่อเทียบพยายามนะครับรถห้องโถงก็จะจอดตรงเส้นเขียวนะครับตรงเส้นเขียวนี่คือทางที่เราขอเรื่องการจัดการเดี๋ยวทางสำนักงานจะโปรดจับเกมขอให้นะครับซึ่งรถข้างหน้าก็จะจอดตรงเส้นเขียวของตรงเดินทางแล้วอันนี้ก็มีสายไฟมีไฟในสูงเดินเราให้เขานะครับถ้าเป็นจับไฟนะครับรถต้องผมจะใช้สายฟ้าในสูงของเราใช่ไหมของเราไม่ต้องนะยังขอโดยเฉพาะทางเจ้าภาพประสานด้วยนะครับขอเป็นต้นไม้ตรงหูบางรถต้องผมนะครับยี่สิบกระถางรถต้นไม้ปกสูงต้นไม้ปกสูงที่รถไฟฟ้ารถเติมแต่ถวายพวกท่านรถรองต้นโมกให้กำไว้นะครับต้นไม้สูงสูงบางก็คือทางต้นไม้เกี่ยวกับเรื่องในทางวัดจันทร์การโอเคครับอาจารย์ครับวัดจันทร์การอันนี้ข้ากับทางจะพูดเพียงจะดูเรียนรถใหญ่แค่ไหนฮะใช้ต้นไม้ประมาณ50ต้นพอไหม20ต้นนะ20ต้นนะแล้วเราเอาต้นโมกก็จะมีนี้นะกองมือการร่วมเนี่ยจะขอใช้ร้านเป็นอะไรสลับได้ไหมครับรัฐบาลเลยได้ครับรัฐบาลได้ครับที่นี่จะผ่านรับข้างรถสมบูรณ์ไม่เป็นไรครับจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นกองมือการร่วมของอันสภาพขวาทุกจุดนะครับท่านผู้ชมท่านสภาพขวานะครับขากลับขอใครที่ท่านเข้าสภาพขวานะครับถ้าแดดร้อนก็ขออนุญาตทางท่านผู้กำกับประสานให้รถที่ท่านมาจอดรอด้านในก่อนจุดง่ายๆนะสังเกตตอนที่ถ้าได้กลับตอนที่แขกขึ้นบันไดคนสุดท้ายนะฮะเสียงกองหมดคือนี่ได้ยินเสียงกองตอนนั้นแหละท่านใกล้จะถึงจะเสร็จกลับแล้วตอนนั้นมีกองมีกองชนะของท่านพระราชวังของโควิดนะครับดูแขกว่าจะหมดใช่ไหมคะท่านบรรลุแขกหมดครับพอแขกท่านสุดท้ายลงเมนก็พาเวลาลาพวกท่านไปพบกันที่รถที่นั่งเลยครับนี่ขออนุญาตการที่จะให้ตอนที่ขึ้นเมนเนี่ยข้าราชการประชาชนขึ้นก่อนถ้าคุณเจ้าใช่ไหมคะใช่ครับตามนี้นะคะค่ะแล้วให้แขกหมดถ้าคุณเจ้าขึ้นทีหลังพอขึ้นไปพระองค์ถึงจะเสด็จกลับนะคะอันนี้ขอเสริมเรื่องจากนั้นบอกว่าคือภาพที่จะมาเนี่ยมันเป็น
ิมนต์สมเด็จพระราชาคณะก็มารองสมเด็จพระราชาคณะก็มาทีนี้ว่าทุกทีถ้าที่นี่ที่ศึกษาอย่างถ้าไปประเทศจีนอย่างเงี้ยบางทีที่เห็นนะคือเขาจะให้ผู้ใหญ่เสด็จกับผู้ใหญ่ขึ้นก่อนต่อมาก็จะเป็นพระหน่อยตอนนี้ในกรณีนี้จะทำยังไงเครื่องซึ่งพระก็คงจะประมาณหลายร้อยลูกเหมือนกันนะครับที่จะมาแต่นี่ขอให้รับทราบไว้เท่านั้นว่าพระผู้ใหญ่ระดับสมเด็จก็มีเหมือนกันที่มาร่วมงานเพื่อความเหมาะสมอันนี้แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ก่อนคือระเบียบของหลวงนะคะต้องให้ท่านที่นั่งอยู่ในพระพาที่ประทับท่านเนี่ยขึ้นก่อนแล้วก็ประชาชนแล้วก็พระที่หลังแต่ที่ท่านเห็นที่วัดเทพนะมันเป็นติดคิวก็คือพระเนี่ยพอเห็นว่าเป็นพระผู้ใหญ่ก็ออกมาเลยคือพระเนี่ยพอเวลาพระขึ้นเหนื่อยแล้วคนเนี่ยก็จะยืนรออยู่ตรงบันไดเองเนื่องจากว่าไม่กล้าขึ้นเราก็ไม่อยากจะให้มันขุกขักตรงนั้นเพราะว่ามีเสด็จอยู่นะคะแล้วก็พระเยอะอย่างนี้เนี่ยบางทีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตัดก็ได้ไม่ได้ว่าขึ้นทั้งหมดทั้งพันทั้งสองพันนะคะขอนิดนึงค่ะตกลงว่ายังไงนะจ๊ะสรุปว่าพระที่หลังเหมือนกันค่ะพระที่หลังนะจะมีขออนุญาตเติมนิดนึงครับก็เรามีถ้าตัดก็พอแล้วก็เอาพระขึ้นนิดนึงถ้างั้นก็ต่างคนต่างครับพอท่านเสด็จกลับแล้วก็เราเคยเห็นใช่ไหมเวลาเสด็จไปที่ประเทศเนี่ยท่านมาเห็นไว้ถึงเขาจะพอพระองค์เสด็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็จะขึ้นไปก่อนเสร็จแล้วก็จะตักให้พระผู้ใหญ่ขึ้นก่อนระยะหนึ่งไม่หมดนะท่านเองไม่ขึ้นหรอกจะป้องพระท่านพอขึ้นหมดเสร็จแล้วตากโยมต่อนี่เสร็จแล้วท่านเองทั้งหมดติดทายอันนี้คือเห็นนะที่ไปมาเป็นอย่างนั้นครับที่นี่ว่าต้องหาข้อสรุปที่จะปฏิบัติกับพระเถระด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพระเถระผู้ใหญ่ท่านมาเดี๋ยวท่านจะไปทางวัดเตะศึกษากันยังไงกับเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นแต่ว่าต้องรับทราบตรงกันเจ้าหน้าที่เรียนเสนอได้ไหมครับว่าแผงที่อยู่ในพระพาที่ประทับตรงนี้นะฮะขึ้นหมดแล้วก็พระผู้ใหญ่ขึ้นนะฮะพอพระผู้ใหญ่ขึ้นหมดแล้วเนี่ยแผงที่อยู่ในเต็นท์ค่อยขึ้นแล้วต่อท้ายด้วยไม่ได้ต้องปิดแล้วก็ต้องปิดเลยต้องปิดแล้วก็ขึ้นแล้วก็ต้องปิดเลยปิดเลยแล้วก็ถ้าจะเด็ดกันไม่ได้แล้วก็ต้องเลือกเอาครับกรณีอย่างนี้กรณีของหลายพระองค์อะสมเด็จพระบรมหรือสมเด็จพระเทพท่านมีงานด่วนนะครับท่านก็จะให้ตัดเฉพาะในแขกผู้ใหญ่ในเต็นท์ก่อนแล้วก็ภาพผู้ใหญ่แล้วก็ปิดเลยครับแล้วท่านเสด็จกลับถึงจะขึ้นใหม่ต้องอย่างนั้นแหละต้องเลือกเอาครับอาจารย์ก็ต้องแนะนำเลยแต่ที่จะเห็นสมควรเพราะว่าก็ต้องเห็นสมควรยังไงสองพันน่าจะคือถ้าพระขึ้นก่อนก็ยาวไปจบเลยแล้วก็ขึ้นตามทีหลังเอาไงก็เอาไงอย่ามาตัดตอนอะไรยังไม่ได้หรอกถ้าขึ้นก่อนก็ขึ้นหมดเลยแล้วงานนี้คุณหญิงท่านนะตรวจทำสนามหลวงเป็นท่านพันท่านจะต้องมาที่อย่างนี้คุณดวงประพันธ์จะบอกที่ว่าหมายถึงว่าพอท่านเสด็จแล้วก็พร้อมทั้งผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ต่อจากนั้นก็พระก็ต่อผู้ใหญ่นะพอพระผู้ใหญ่ต่อก็จบก่อนเพื่อที่จะทรงเสด็จนั้นใช่ไหมได้ครับใช่ครับพอต่อจากนั้นเพราะว่าเสด็จเสร็จแล้วก็ทั้งคารวะทั้งพระที่ยังไม่ขึ้นก็อาจจะพระต่อเสร็จแล้วคารวะต่อค่อยว่ากันใช่ครับคือต้องเลือกเอาครับอาจารย์ถูกต้องถ้าหลังจากเสด็จแล้วก็แล้วแต่ใช่ครับแล้วแต่ละครับคุณโยมประพันธ์หลวงพ่อเกิดท่านอยู่นานๆเพราะว่าท่านเดียวท่านจะอยู่นานได้ไม่คุ้นเคยกันมากดังนั้นก็ต้องประชาชนขึ้นก่อนก็ประชาชนขึ้นก่อนแล้วก็มากขึ้นก่อนสุดท้ายปิดก็จะเป็นว่าจำเลยทุกอย่างต้องดูองค์พระด้วยนะคะเขาจะบอกว่าจะให้ตัดหรือไม่ตัดถ้าบางทีคนเยอะเนี่ยต้องนั่งนานแล้วก็จะตัดแต่ว่าถ้าเป็นระเบียบของหลวงคือเราจะให้คนขึ้นก่อนให้หมดเลยแล้วก็พระขึ้นทีหลังพอขึ้นหลังหมดแล้วก็เสด็จตัดใช่ครับถ้าเป็นตกพระพระจะขึ้นก่อนแต่ก็ได้ครับที่ว่าเราบ้านก็เราบ้านขึ้นก่อนแล้วปิดท้ายไปผ่านขออนุญาตมันเป็นการตัดที่เคยทำคนน้องก็ตามที่ดูแลคนตามที่เราปฏิบัติตามครับ
คือถ้าปิดมีขึ้นก่อนแล้วพระก็ปิดตรงนั้นเลยปิดพระแล้วก็ท่านเสด็จกลับเริ่มขึ้นใหม่อย่างที่ท่านเสด็จนุตบัวหรือที่อื่นๆนะพระเจดีย์นี่ก็เป็นมือนะก็เอาให้ขึ้นเมนก็ประมาณ1,000แล้วเราก็ปิดแล้วก็ครับครับไปครับใช่ครับตรงนั้นก็สรุปว่าพอเสด็จแล้วก็ผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็พระส่วนหนึ่งพระผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งขึ้นก็คือทรงเสด็จใช่ไหมครับ1,000-2,000ผมว่าพระประชาชนน่าจะขึ้นหมดนะครับแต่พระขึ้นหมดน่าจะหมดตรงไหนแค่2,000อ๋อนี่แหละเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอันตรงนี้ผมว่าเป็นนักด้านงานดีกว่านะเดี๋ยวพอถึงนักองค์พระรังก็จะมานะครับองค์พระรังมาจะอาจจะพอรู้แขกว่าแขกมันเยอะถ้าแขกมันเยอะก็อาจจะให้ขึ้นหมดถ้าแขกเยอะเขาก็เดี๋ยวก็จะประสานให้ประธานพันธุ์คนจะตัดแค่ไหนของนี้ดีกว่านะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไปจบครับประสานเก็บความจบได้ครับเพราะงานศพต้องดูหน้างานด้วยครับมันจะมาเยอะไหมท่านไปจะได้จอมเชิญท่านที่จะจอมเชิญนะขออนุญาตครับในส่วนของจราจรนะครับที่ปฏิบัติมานะครับในส่วนของจราจรเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับในเส้นทางเสร็จแล้วนะครับรวมถึงในซอยที่เข้ามาทั้งหมดนะครับจะมีจราจรเนี่ยปฏิบัติอยู่ประตูทางเข้านะครับและในส่วนของที่จุดเนี่ยผมต้องจ่ายเพิ่มที่นั่งต่างๆที่มาทำนะครับก็จะมีที่จุดเข้าจอดนะครับในส่วนที่จอดรถของแขกที่มางานนะครับเรียนท่านเจ้าภาพครับวัดเข้าประตูด้านหลังจอดหน้าโบสถ์นั่นไหมครับนะครับแต่ถ้าเต็มก็คงต้องขอว่าก็ปิดในซอยอาจจะได้บ้างอาจจะเป็นคนเดียวเพราะว่าถ้าจอดเยอะอาจจะปิดทั้งซอยเลยก็จะลำบากจะใช้ในส่วนของจอดซ้อนคันด้านเดียวนะครับเพื่อให้รถไม่ได้สองคันและส่วนของแขกนะครับก็จะเรียนว่าทางวัดจะปิดด้านเชื่อมต่อจากโบสถ์นะครับคือแขกลงนะครับแล้วก็ย้อนเดินเข้าประตูเดียวหรือว่าในช่วงก่อนที่ทางท่านยังไม่เสด็จมาเนี่ยจะให้เดินผ่านไปได้ก่อนเปล่าส่วนหลังจากจอดหมดแล้วด้านหลังถ้าปิดเลยทางเชื่อมต่อโบสถ์เข้ามาทางด้านสลานปิดเลยตั้งแต่ตอนเริ่มจอดเลยดีกว่าครับจะได้ทำให้สัมพันธ์แขกที่เข้ามาจอดเนี่ยว่าจอดรถเสร็จแล้วให้ไปมองผมต้องอ้อมเลยเพื่อความปลอดภัยนั่นน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับในส่วนของอาจจะมีทางอาสาจราจรนะครับเข้ามาปฏิบัติด้วยถ้าที่จอดรถเต็มนะครับทางปากซอยก็คงต้องประชาสัมพันธ์ที่จอดรถเพิ่มครับทีนี้ไม่ทราบว่าทางเจ้าภาพประสานที่จอดรถได้ถึงการจัดที่จอดรถเรื่องที่จอดรถเนี่ยก็คงเป็นเรื่องหนักเอาการพอสมควรท่านพอเขียนนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบไว้ในเบื้องต้นนั้นก็ทราบประสานกับเจ้าภาพว่าประมาณสัก800คันถึง1,000คันรถที่จะมาร่วมในงานนี้ดังนั้นก็คงจะประสานกันให้ชัดเจนพอสมควรในการที่จะอำนวยความสะดวกเพราะว่าทางเจ้าภาพก็ได้แจ้งไว้แล้วว่าแขกผู้ใหญ่ที่คุณหญิงเคารพนับถือและคุ้นเคยทั้งในส่วนของบ้านเมืองก็ได้เชิญหมดทั้งแต่ทุกระดับก็ว่าได้ที่มาในงานครั้งนี้ดังนั้นการจราจรเนี่ยและสถานที่จอดรถเนี่ยก็ถือว่าสำคัญที่สุดดังนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นนั้นทางวัดหลวงพ่อเจ้าว่าได้ประสานกับทางคอนโดไว้แต่ก่อนมันเป็นคอนโดมาด้วยตัวแทนมาอยู่ครับได้กี่คันประมาณ50คันก็ให้มากกว่านั้นถ้าหน่อยไม่ได้หรอแต่ที่ได้มากที่สุดอะค่ะแล้วทีนี้ในส่วนอื่นๆก็ขอความรับผิดความคิดเห็นในการให้ความร่วมมือจากท่านพ่อเขตและก็ทางฝ่ายจัดจอดในครับแล้วก็ทางไหนบ้างที่จะช่วยเหลือในตรงนี้ได้เชิญท่านพ่อเขตและก็ทางฝ่ายจัดจอดเชิญครับกราบพระราชการพระคุณเจ้าค่ะเป็นท่านผู้บัญชาการ
ในส่วนจราจรก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเราจะให้มีที่จอดเยอะๆมันก็ต้องไกลไกลจากตรงนี้อย่างเช่นห้างเทสโก้นะคะเจ้าภาพก็ต้องจัดรถเข้ามาในงานที่วัดเองเพราะว่าตามเองก็ไม่เท่าจะได้ไปกี่คันเองนะคะถ้าจัดเยอะๆก็เป็นแถวรถตั้งเคยใช้รถตั้งแล้วตอนสมเด็จพระเทพเสด็จเขาเคยใช้ทางวัดเคยใช้แล้วเคยประสานใช้ใช่พอมีที่ก็จัดทำรถก็ท่านว่าท่านผู้อำนวยการเขตจังหวัดในพื้นที่ที่จะต้องใช้สถานที่ได้ก็ต้องมาให้ท่านประสานทางวัดขอความร่วมมือจากท่านวางแผนในการใช้สถานที่ทุกส่วนที่จะต้องที่ได้ในบริเวณเนี่ยในบริเวณใกล้เคียงที่ว่าไกลแล้วท่านมันก็ไม่ไกลผมก็ต้องใช้ท่านเจอหมายถึงต้องมีรถบัสเข้ามาค่ะท่านจะเจ้าภาพจะก็รถรับก็ต้องมีรถรับเพียงแต่ว่าสถานที่หลักๆที่จะต้องขอความอนุญาตจากท่านเพราะเขตว่ามีตรงไหนบ้างขอให้ท่านได้แจ้งให้ทราบร่วมกันก่อนเพื่อที่จะหาทางปฏิบัติต่อไปแต่จะให้ท่านได้ติดต่อไปแต่ว่าที่มีตรงไหนบ้างท่านพ่อเขียนที่ท่านหลักๆนะครับที่ท่านจะต้องขอความอนุญาตให้หนึ่งรถรับใช่ไหมครับที่เขตก็คงจะการสำนักงานเขตของท่านวันอาทิตย์เราได้เยอะเลยค่ะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็มีคนมาติดต่อเรื่องเยียวยา 5,000 บาท 20,000 บาทเรียนกันอยู่ทุกวันยังไม่จบคือให้ท่านนะน้องพ่อว่ามันมีกี่ที่ทางวัดกันนะแล้วก็คิดได้กันอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับท่านพ่อที่จะต้องประสานจะดูให้คิดว่าได้กี่ครั้งนะคะจะประสานไม่ได้เพราะว่ายังคิดเพิ่มเหมือนกันว่าถ้าประสานต่อไปทางด้านฝั่งโน้นมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คิดไว้เหมือนกันฝั่งทางฝั่งโน้นนะทางเรืออันนี้ก็คิดไว้เหมือนกันนะก็คิดไว้หลายแผนเหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะประสานกันนะท่านไปท่านสวัสดิการท่านมีอะไรให้เขาคิดเรื่องสถานเรื่องรถไม่จบสถานะท่านอยู่ตรงที่วัดโศกอยู่จบแล้วคงมีที่รถตั้งที่เดียวนะครับที่ว่าอาจารย์ห้องน้ำของข้าแก่แล้วนะต้องขอพักนะขอให้ถูกพักห้องน้ำหลวงพ่อทำไปเยอะอยู่แล้วห้องน้ำคงไม่มีปัญหาประมาณได้เกือบประมาณถ้ารวมๆแล้วประมาณ70ห้องแต่ห้องน้ำในวันนี้แต่ทางท่านผู้สัมพันธ์นั่นก็ทำป้ายเลยป้ายบอกห้องน้ำป้ายบอกห้องน้ำอาจารย์ด้านในจะมีผ้าระบายมีอะไรครับมีระบายนะครับรัดดำเนินการเลยนะถ้าเป็นน้องประธานที่มาพยายามดูงานในการดูตาไม่ได้เราต้องประชุมประธานฝ่ายโยธาท่านพ่อเขตประธานวันนี้โยธาเรามีได้กี่คนและเป็นระดมเรื่องป้องกันน้ำท่วมหน้าที่น้อยมากเราก็ประชันเพื่อความเรียบร้อยในส่วนนี้ให้ท่านโยธาดีไหมดูประกอบกันเคยทำอยู่ประจำคือถ้าฝ่ายอื่นมาทำแล้วเกิดไม่เรียบร้อยก็ไม่เหมาะครับทำได้วันนั้นแหละแต่ถ้ามันไม่เหมาะจะทำไว้ดีไหมครับติดปรึกษาดีโดยเฉพาะตรงประทับแบบนั้นเดี๋ยวไม่ต้องทำความสะอาดเรื่องเดียวไม่ระบายไม่ต้องระบายก็ถามดูสิครับว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็คงจะระบายถ้างั้นก็ให้ทางวัดระบายตามเต็มหน่อยก็ขึ้นไหมครับได้ครับพอเปลี่ยนสถานเขตให้รู้ว่าในงานนี่ครับส่วนที่ประทับก็ทางเจ้าหน้าที่มอบให้คุณโยมพระพันธ์นักวัดนักรับเต็มความกันก็ไม่ต้องหรอกครับการตรวจไม่ต้องครับคือต้องฮะเอาระบายผ้าถ้าท่านจะเพื่อไปเกียรติท่านก็ท่านระบายผ้าตามที่ท่านไม่ต้องนะไม่ต้องครับไม่ต้องครับขออนุญาตเพิ่มเติมพัดลมทางวัดมีให้ตัดเต็มก็มีครับ
สิบตัวเลยมีแต่คงจะต้องขอความสนับสนุนจากทางไปทั้งชุดทั้งสวัสดิการเราเป็นเป็นพัดลมเล็กมันไม่เหมาะครับสภาพมีเรื่องพัดลมที่มาสนับสนุนไหมครับพัดลมน้ำลมน้ำที่จะน้ำมาช่วยเราขอความสนับสนุนนะแล้วก็พูดที่นั่งไหวเต้นอะไรต่างๆนะครับภาพบรรยากาศไหวเต้นเรื่องเต้นเรื่องเก้าอี้เด็ดกว่าเต้นไปเราก็มาได้เลยครับเมื่อกี้ขอแล้วครับมีเท่าไหร่ส่วนหนึ่งนะฮะญาติผมก็จะมาเพิ่มในส่วนที่เวียนผ่านนะครับที่ในเต็นเนี่ยทางวัดมีเท่าที่ทำเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณตัววัน800อยู่นะครับได้ครับคือบริเวณที่ประทับเนี่ยเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบในเรื่องของเก้าอี้นะครับผ้าระบายนั่นก็ขอความสนับสนุนถ้าท่านประมาณ 1,200 ใช่ไหม 1,200 ประมาณที่ที่เก้าอี้นะเก้าอี้ที่วัดไปทางวัดที่8ไปทางวัดที่8ครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเก้าอี้จะไม่มีเท่าแก่นะครับเต็มของถ้าเป็นของพระในศาลาท่านที่ได้แก่ทั่วไปจะไม่มีเท่าแก่นะครับไม่มีเท่าครับผมเป็นธรรมดาแบบนี้ครับขออนุญาตนิดนึงว่าบนเวทีนี้มีการจัดดอกไม้อะไรหรือเปล่าครับมีครับงดดอกลิลลี่นะแล้วก็ดอกที่มีเชียร์ฟอร์ดนะดอกลิลลี่แล้วก็ดอกที่รักค่ะดอกที่รักท่านวันสวยที่เป็นคู่ครับไงเพื่อนแจ้งนะครับเดี๋ยวที่เขาทราบแล้วดอกที่มีเชียร์ฟอร์ดดอกที่มีเชียร์ฟอร์ดแพ้เกสรดอกไม้จำนวนขอเมื่อกี้ได้พูดถึงจราจรขอย้อนไปที่เรื่องถนนนิดหนึ่งในฝันฝ่ายจราจรคือหลวงพ่อว่าจะขอบิณฑบาตว่าอยากให้จะเป็นไปได้แค่ไหนเรื่องจะให้ทางเนี่ยทางตรงเข้ามาที่วัดดอกพุธเลยซึ่งก็กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยทีนี้เพื่อความสะดวกของทุกฝ่ายในการที่มาทานหลวงพ่อก็ตระหนักถึงทางนี้ก็เลยจะขอความร่วมมือจากท่านพ่อเขตทางจราจรว่าจะดำเนินการได้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับครับครับการนักวิชาการครับคุณย่านะครับผมพันธุ์ประตูวิทยาศาสตร์ผมวันนี้ตกกับจราจรสำหรับท่านนะครับพื้นที่นี้ครับท่านผู้ทั้งคู่นี้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างนะครับแล้วก็ผิวการจราจรมันไม่เรียบนะครับและเกิดทำเนี่ยคือมันเป็นขุดดินอยู่แล้วมันจะเกิดความไม่เรียบร้อยครับขบวนรถให้นั่งก็ต้องเป็นปอกในตรงนั้นเป็นดินโคลนนะครับแล้วก็การก่อสร้างเขาเพื่อเขาจะมาปรับเอาเพื่อในตรงนี้นะครับผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับแอดวานซ์ที่จะมาลงพุกอีกทุนก็ต้องรื้อขุดใหม่นะครับเพราะต้องเป็นการวางทำต่อข้อนั้นอยู่นะครับก็คือในส่วนของเราเนี่ยนะครับที่เคยช่วงมีการก่อสร้างนี่ได้มีการเสด็จของคือวันมะรีของท่านนะครับท่านได้เสด็จมาที่นี่ก็มากราบรถที่บริเวณจุดกลับรถจรัญ74นะครับก็บริเวณสัญญาณไฟตรงนั้นนะครับท่านคือจะดูแลตรงนั้นคือบริเวณการก่อสร้างให้ผมไม่เห็นด้วยนะครับคือไม่อยากไปใช้พื้นที่ตรงนั้นนะครับเพราะมันจะเป็นมีพูดครบหลายฝ่ายว่าพื้นที่มันเปิดแท่งปูนไปแล้วมันก็เป็นดินเละๆเลยนะครับท่านจะต้องมานั่งโรยหินทุบโรยอะไรซึ่งตัวนี้คือถามดูทางบริษัทรถเหมาทางออฟเกตได้ก็คือมันไม่ใช่ที่ต้องในลักษณะนี้แต่เกิดเลยไปประมาณนี้เกิน20เมตรนะครับก็จะเจอสัญญาณไฟจราจร74ที่เรามีตำรวจคอยชี้อยู่ตรงนั้นก็แต่ครั้งที่ผ่านมาก็เคยเสด็จผ่านมาแล้วครับก็อยากจะขอการเรียนนะครับแล้วก็อีกส่วนในเรื่องของไอ้ที่จอดรถนะครับไอ้ที่ว่าในร้านข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าเกิดได้เป็นจำนวนมากนะครับก็คงจะไม่เกิดผลกระทบอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนที่จากในโรงเรียนปริวัติธรรมที่ท่านเรียนจะถึงหน้าด้วยนะครับก็จอดถ้าจอดได้ซ้อนสองครับผมว่าก็ค่อนข้างจะมีคือไม่น่าจะเป็นผลอะไรนะครับคือเป็นแค่ทางประชาพันธ์ทางเจ้าภาพนะครับคือบอกคือประชาพันธ์แขกที่มาร่วมงานให้มาร่วมงานเข้ามาในพื้นที่ก่อนเวลาเนื่องที่พวกท่านจะเสด็จนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับไปในการใช้บริการรถที่เวลารับส่งรับรถตู้มานะครับก็คือมันอาจจะเกิดปัญหาขัดเมื่อเรามีการวางจุดตรงจุดแล้วนะครับก็คือ
จะต้องเน้นรถในเส้นทางเป็นหลักนะครับคือจะไม่สามารถปล่อยรถให้โผล่บางทีออกมาจากโลตัสเนี่ยเจอรถติดก็ต้องไปกลับรถที่สี่แยกนั้นกลับก็คือปาดฟ้าหมอนิดนึงนะครับในส่วนนั้นคือปาดนิดนึงว่ามันจะเกิดปัญหาโดยภาพรวมนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้เกิดการมีการเจอแขกจะออกแขกให้มาก่อนเวลาที่ผมได้ต้องเสร็จนะครับในส่วนในที่จอดเรื่อง VIP เนี่ยก็อยากจะให้คือท่านเจ้าภาพถ้าทางคอนโทรลให้50คันเนี่ยทำกำหนดหรือมีแบบสัญลักษณ์ให้ทางตำรวจรู้นิดนึงนะครับผมว่าคนจราจรที่อยู่หน้าเนี่ยอาสาจราจรจะได้รู้และได้ชี้แนะนำให้จอดตึกนะครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยใครเป็น VIP ที่ทางไหนเจ้าภาพต้องการให้ที่ไปจอดในกล้าที่ถูกประเดิมเลยครับนะครับเป็นตุ้มปากเรียนชนิดเดียวที่เกิดปัญหาเลยครับนะครับทางกลับมาของก็เรื่องจราจรเรื่องที่จอดรถทนายก็ขอความรับผิดท่านพ่อเขตกับทางฝ่ายจราจรเป็นพิเศษในจังหวัดเพราะว่าก็เกรงอยู่ว่าถ้ามันชุกลอกออกมาเนี่ยมันจะทำให้การตอนเสด็จเนี่ยจะต้องมันกระเทือนไปด้วยท่านนั้นก็ขอฝากไว้นะจังหวัดเพราะว่าก็ทางท่านเจ้าภาพก็บอกมาอยู่ว่าก็มีแขกผู้ใหญ่มาก็ตามที่ไปงานศพพี่หลวงพ่อท่านก็ไปงานศพประจำก็แขกผู้ใหญ่ก็มาประจำไม่ขาดเลยก็จะได้คิดทราบกันแล้วท่านคะเดี๋ยวจะได้พูดเรื่องพูดเกี่ยวกับเรื่องต้องทางเปิดนะครับท่านจ่าจ่าขอประธานช่วยแล้วกันเรื่องช่องทางเปิดนี่ขอให้ท่านทางวัดท่านรองเนี่ยช่วยประสานผู้รับเหมาได้รับค่าใช้จ่ายผมจะออกให้เพราะว่าผมมองดูแล้วมันไม่ยากเลยไม่ได้จริงนะถ้าเอาแอร์พลาสติกเนี่ยมาลากเนี่ยถ้าลบหนึ่งนี่ก็เลือกเปลือกอะถ้าเปิดได้ครับผมออกค่าใช้จ่ายให้อย่างคิดคุ้มการลอยได้ก่อนแอร์พลาสติกนี่สัก6-7 เซนแค่นั้นเองนะไม่ถึงลดเลยเท่าไหร่เราก็ออกให้ต้องความสะดวกของทุกฝ่ายนะครับใช่ไหมเวลาไปคิดช่วยดูแลหน่อยเขาเปิดเป็นแค่ประมาณ4 เมตรเองเดี๋ยวจะลองประสานการประสานให้ครับถ้าเป็นไปได้การดำเนินการต้องขอค่าใช้จ่ายเบอร์ติดต่อเดี๋ยวเป็นนี้ต้องขอค่าใช้จ่ายไม่เป็นไรครับไม่เป็นผมขอเบอร์เลยครับเดี๋ยวผมจะได้โทรครับเบอร์ผมนะ0818664858คุณเพิ่มฝากถึงตรงคุณนะเราจะทำงานดีก็ภาพดีออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับต้องมีมากมายดูทุกอย่างนะครับผมครับจะรอประสานทางบริษัทครับครับได้ครับก็ถือว่าทางวัดสมพระบางมุขพยายามแล้วเรื่องต่อเหตุเรื่องวัดที่วัดเราเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จมาจากคนนั้นนี่เป็นเลนพระผู้หญิงสุวรรณีเป็นคนดำเนินการท่านอยู่ราชการมาแล้วนะ31 ปีแล้วติดวัดมาทุกปีก็มาบ่อยครับอาจารย์แล้วที่จอดรถก็ทางโรงเรียนได้ครับท่านพ่อเก็บท่านพ่อโรงเรียนมาอาจารย์ก็ขอทางโรงเรียนด้วยนะซึ่งว่าตรงไหนว่างขอหมดเลยวันนั้นวันนั้นไม่มีหน้าที่ให้ว่างอะไรกันตอนนั้นที่จะต้องซึ่งงานนี้เพื่อความเรียบร้อยยังไงก็อาจจะพูดกันนอกรอบบ้างอาจารย์หมดท่านพ่อฝ่ายจราจรกับทางวัดอีกรอบนะเพื่อให้หาทางให้เรียบร้อยกันในส่วนนี้ท่านเลขาอันนี้ก็ฝากคอยเป็นรอบเป็นแผนทางที่ชัดเจนอีกทีนั่นคงจะมองผ่านเลยก่อนส่วนที่เชิญมาได้อย่างนั้นจากไปที่ประธานที่ประทับที่นี่นะครับว่า
มันจะพร้อมตอนนั้นตอนที่มันจะพร้อมตอนที่ตรงนั้นเสด็จมาที่อยู่ตรงนั้นเด็กในรถนะครับแล้วก็สำหรับในพระคาพิธีนะในพระคาพิธีอาจจะมีแขกผู้ใหญ่นะฮะแขกผู้ใหญ่ขอต้อนรับให้พวกแขกผู้ใหญ่นะครับตรงที่ท่านสนามนะฮะตอนนี้แขกผู้ใหญ่ที่ผมน่าจะมาทีหลังจะเป็นการพิธีที่มีการจะมาทีหลังนะถ้าถ้าเป็นไปได้นะจะต้องตรงบริเวณตรงที่ที่ประทับที่ประทับของพระองค์ท่านนะที่เป็นหน้าศาลาเนี่ยนะให้ว่าไม่ควรนะครับเป็นกระบอกแขกผู้ใหญ่ท่านจริงนะครับแล้วพอใกล้ๆจะเสด็จได้ใกล้ๆจะเสด็จออกเดี๋ยวทางเจ้าที่กรมบังเราจะเชิญมานั่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้นั่งพักรออีกเซตหนึ่งนะครับเซตหนึ่งก่อนนะครับจากเป็นท่านเจ้าภาพนะครับช่วยดูแลเป็นที่ด้วยนะครับพอใกล้ๆเวลาพระคุณท่านเสด็จออกมาจากวังแล้วนะครับทางเจ้าที่กรมบังก็จะเจรจาดูว่าน้ำมันกระดาษเจ้าภาพนะครับจะเชิญแขกเข้ามานั่งในข้างในนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราพอแขกผู้ใหญ่มาทีหลังแล้วนะแขกมานั่งก่อนแล้วทางเจ้าภาพต้องเชิญแขกไปก่อนนะครับแขกที่มานั่งก่อนนะฮะจะต้องระดับนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เราสมควรไปก่อนนะฮะทางเจ้าภาพจะเจ้าที่มาก่อนนะฮะถูกต้องครับเดี๋ยวทางที่ตรงไปจะเชิญแขกมานั่งที่ตรงนั้นนะครับอยากจะให้มีด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่หนูไม่รู้จักแขกผู้เจ้าภาพนะคะแล้วคนนี้อาจจะตั้งเก้าอี้สัก30ที่ให้แขกผู้ใหญ่ท่านคอยกดก็ได้นะคะแล้วเจ้าภาพมีท่านทราบว่าแขกรู้มีท่านในวันนี้กี่คนท่านอยู่ที่ไหนท่านเจ้าภาพจงน้อยท่านภาพใจคนประชาไว้เลยท่านไปถามไปแล้วค่ะท่านภาพเป็นทางว่าท่านเป็นประธานยอดสร้างไทยประชาชนด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาก็ให้รับรู้สาวสุขภาพที่กำลังร่วมนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะท่านภาพแต่งตัวให้เรียบร้อยที่แข่งคู่ด้วยประชาชนมีกี่คนคะท่านถ่ายรูปท่านถ่ายรูปน้องวิดีโอด้วยทั้งหมด3คนภาพยิ่ง2วิดีโอ1ใช่ไหมคะภาพยิ่ง2วิดีโอ1เพื่อนมันช่วยดีแล้วคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องหมดเพราะว่าทางเรามีเดี๋ยวถึงเราก็จะมาจะต้องมาตรวจกล้องกับสถานที่บ้านในกรอบแขนก่อนใช่ไหมคะพระญาติท่านผู้กำกับในหน่วยท่านจะตั้งกล้องร่วมอยู่ไหนครับเนี่ยตรงนี้ตรงเส้นที่สองข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นเราเองแค่ข้างหลังครับตลาดตลาดครับบนตัวไหนส่วนเดิมคุณโยมประภาพันธ์ดีมีอะไรครับเดิมท่านทางฝ่ายสวัสดิการขออนุญาตเรียนทางเจ้าภาพที่หนึ่งของชมรุ่งแล้วก็ดอกไม้จันทร์เนี่ยเดินหนุนไว้ว่าจะแจกก่อนที่จะเสด็จนะฮะจะแจกเลยเมื่อแขกเข้ามาในงานหรือจะให้แขกเข้าไปก่อนแล้วรับไปแจกเพราะนั้นแจกเมื่อแขกเข้ามาในงานแล้วแจกเลยเมื่อเดินเข้ามานะฮะบริเวณที่จะแจกควรจะเป็นด้านหน้านี้ใช่ไหมจะได้จัดเตรียมเรื่องโต๊ะอะไรที่จะวางของท่านด้วยให้ทราบนะฮะก็เอาด้านหน้าตรงนี้แล้วพอแขกคุณอยากจะเข้าด้านนี้ครับพอแขกมาก็ด้วยพร้อมดอกไม้จันทร์ให้เลยได้เตรียมโต๊ะตั้งนะฮะด้านนี้กับด้านนี้ทีนี้กำหนดไว้ว่าด้านหลังจะไม่ให้ย้อนใช่ไหมครับที่เดิมว่าเมื่อสมลงแล้วแขกจะเข้าได้ไหมเดินเข้าได้กำลังจะถามที่ประชุมนะ
ครับรถจอดหลังจะเดินเข้าน่าจะเดินเข้าได้น่าจะได้น่าจะเข้าได้เดินมาคือเปิดประตูบานเล็กให้มาเลือกปิดมันเป็นทางเปิดแล้วน้ำเบอร์ที่เป็นทางเปิดมันเป็นถนนอยู่แล้วฮะแต่เราการแต่งห้องตั้งสองจุดก็ได้โต๊ะที่จะแจกของชาติไปก็เป็นว่าด้านหน้าจุดหนึ่งนะฮะด้านหน้ามีจุดแค่ไหนครับตกลงเรื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารให้ทางท่านสวัสดิการอนุภาพให้เลยใช่ไหมจำนวนกี่นายสามสิบนายเจ้าที่บริการขับสามสิบนายแต่ของด้วยเฉิบน้ำด้วยใช่ไหมคะสามสิบคนนะสามสิบเดียวเครื่องแบบเป็นนักเรียนเสริมเราก็จะมาเรียนแบบเรียนมาครับของเฉิบด้วยนี่ถ้าจะประกาศงานให้ท่านนั่งเก้าอี้ก่อนจะไปมอบให้ได้ไหมคะไม่ได้ที่ใหญ่นะคะอยากจะให้นั่งบนเต็นท์แล้วเราคิดในเต็นท์แล้วเราเดินในการไปแจกได้ไหมคะพอมาถึงแจกก็จะไปแจกก็ได้นะให้นั่งตามเต็นท์ให้นั่งแล้วเข้าไปแจกดอกไม้จันทร์นะฮะเพื่อทำดอกไม้จันทร์นะมอบให้นะคะดอกไม้จันทร์กับของชมด้วยสำหรับพระคุณพระเจ้าท่านเจ้าภาพก็จะมีแผ่นซีดีกับหนังสือสันติรำลึกถวายพระคุณเจ้าประมาณ300ชุดแต่ประชาชนจะไม่ได้หนังสือได้แต่แผ่นซีดีกับพระเครื่องนะคะอันนี้จะทางร้อยเอกหญิงควงเพชรลูกสะใภ้จะเป็นคนดำเนินการช่วยนะคะอีกเรื่องนึงเรียนที่ได้ศึกษาทีนี้นะคะหมายรับสั่งจะต้องอ่านในเวลา16นาฬิกาเร็วไปไหมคะด้วย16นาฬิกา30นาทีหมายรับสั่งอ่านประวัติและสำเนินค่ะเพื่อนบ้านต้องเห็นตัวด่วนนะไม่ต้องอ่านเลยค่ะท่านต้องเห็นตัวด่วนนะคะไม่ต้องอ่านค่ะอะไรคะหมายรับสั่งกับสำเนินค่ะประวัติก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านก็ไม่อ่านถึงเวลาก็ปฏิบัติหน้าที่เลยก็ดูมันเห็นอย่างนั้นนะอาตมาก็เห็นอย่างนั้นเราเรียนด้วยอย่างเราก็ต้องรับตามระเบียบแต่ว่าประวัติของผู้หญิงก็แจกถึงคนไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพิธีกรมก่อนงานบ้างก่อนอะไรก็ว่ากันไปจะพูดจะพาลบเป็นอีกเรื่องก่อนเสด็จนะก่อนเสด็จก่อนเสด็จแล้วก็เนี่ยครับเสด็จทีนี้ฝากทั้งจราจรแล้วก็ทั้งโยมประพันธ์ด้วยโครงสร้างที่จะเคลื่อนออกมาจากบ้านเนาะทั้งการดำเนินอำนวยความสะดวกตรงนี้ก็คงเรียบร้อยอยู่แล้วไม่มีปัญหาเป็นการเคลื่อนศพจากบ้านมาโครงสร้างจากบ้านมาถึงวันทั้งฝ่ายจราจรจิตท่านผู้นึงท่านจราจรเดี๋ยวประสานไว้ที่ว่าตามมาแล้วก็จัดตารางสอนเลยของโยมในเส้นทางน่าจะรัฐบาลใช้จ่ายแค่นี้จัดตามก็ได้
ก็จำเป็นเป็นนักกองเสบียงก็ต้องกินก็อันนี้ก็ฝากเจ้าภาพเลยประสานกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั่นอันนี้แล้วก็ทางบ้านเนี่ยท่านเลขาท่านก็ประสานกันอยู่แล้วอันนี้ฝากที่ฝากเขาต้องมีอะไรเพิ่มเติมอย่างไรท่านพอเขียนจดหมายก็ฝากกันไว้อย่างนั้นกินทบาทไว้อย่างนั้น